สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไอเดียไมโฮมนะครับรายการที่จะนำเสนอเทคนิคในการตกแต่งบ้านรวมไปถึงเรื่องราวของสุขภาพนะครับช่วงอินสปายไมโฮมในวันนี้นะครับหมอกพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงแรมสวิสโซเทลเลอคอนคอร์ดนะครับเป็นโรงแรมหรูระดับ5ดาวย่านรัชดานะซึ่งโรงแรมแห่งนี้นะครับจะมีการตกแต่งอย่างไรนั้นโอ้โหรับรองว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยเอาว่าตอนนี้หมอให้คุณผู้ชมไปชมวิดีโอก่อนดีกว่าครับShe gets what she wants all the time, 'cause she's fine. But for an angel, she's a hot, hot mess. Make you so blind, but you don't mind, 'cause she's an uptown get around.เอาละครับคุณผู้ชมและตอนนี้นะครับหมอก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กับคุณสุริษาวิเวกานนท์นะครับผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสวิสโซเทลเลอคองคอร์ดครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกว่าพี่ตู่แล้วกันนะครับผมต้องถามนิดนึงนะครับว่าที่โรงแรมแห่งนี้เนี่ยเปิดมานานหรือยังครับพี่ตู่คือโรงแรมนี้เปิดมา10กว่าปีแล้วนะคะแต่ว่ามาเป็นแบรนด์สวิสโซเทลนี่อยู่ประมาณ10ปีครับค่ะทราบมาว่าเป็นโรงแรมในระดับ5ดาวเลยทีเดียวใช่ค่ะเป็น5ดาวแล้วก็เป็น5ดาวแห่งเดียวบนถนนนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่ค่อนข้างชัดเจนครับผมพูดถึงสไตล์การตกแต่งครับพี่ตู่มีสไตล์การตกแต่งในสไตล์อะไรครับดีไซน์ก็จะเน้นเป็นแบบหรูหราแบบสมัยแบบชิโนโปรตุกีสใช้โนโปรตุกีสใช่ใช้หินอ่อนสีดำแล้วก็ใช้คริสตัลจากเช็คเลยนะคะคริสตัลของเราสวยมากลองดูดีๆก็แล้วเปิดไฟจะสะท้อนสวยมากแล้วก็เมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เริ่มที่จะรีโนเวทโรงแรมอ๋อคือ10ปีที่ผ่านมาก็จะเป็นสไตล์ก็จะนิ่งอยู่อย่างนี้มาครับผมแล้วก็เริ่มรีโนเวทใหม่ใช่คราวนี้ดีสไตล์ของการตกแต่งใหม่เนี่ยเมื่อปีที่แล้วเราก็จะเน้นให้มันดูอบอุ่นขึ้นเวลคัมขึ้นเพราะนั้นสังเกตดูตรงล็อบบี้จะมีเก้าอี้ก็จะเป็นสีขาวครีมตรงเช็คอินเคาน์เตอร์ก็จะเริ่มเป็นหินอ่อนสีครีมให้มันดูซอฟต์ขึ้นค่ะก็เรียกได้ว่ามีการรีโนเวทครั้งใหญ่ของโรงแรมเลยครั้งใหญ่ฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างครับพี่ตู่จากลูกค้าแบบมันต้องมีลูกค้าเก่าเนาะเขามาเห็นการเปลี่ยนแปลงของเลอคองคอร์ดเป็นยังไงบ้างลูกค้าค่อนข้างชอบนะคะ อย่างเช่นล็อบบี้เนี่ยคือตรงล็อบบี้เดิมเนี่ยที่นั่งน้อยแต่ตอนนี้ที่นั่งเราเยอะขึ้นประกอบกับเกสเราเนี่ยก็เยอะขึ้นแขกอินเฮ้าส์เราเยอะขึ้นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยแขกก็จะมีที่นั่งรอไม่แน่นแล้วก็ตรงเดลีที่เราย้ายเดลีจากด้านในออกไปนั่งด้านนอกเนี่ยคือเนื่องจากว่าเดลีเราได้พ่อครัวใหม่ด้วยทั้งทีมพ่อครัวมาจากเยอรมันเลยก็แซนด์วิชอร่อยมากแล้วพอมันไปอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราก็ได้แฟนประจำที่มาทานแซนด์วิชมาทานเค้กเราเยอะขึ้นคิดว่ามันก็เหมือนหงจุ้ยด้วยมั้งคะมันก็เรียกแขกทำให้แบบรู้สึกอบอุ่นมากขึ้นนะครับมาพูดถึงเรื่องของร้านอาหารบ้างดีกว่านะครับเมื่อกี้พี่ตู่บอกว่ามีร้านอาหารทั้งหมดกี่ร้านนะครับเรามีทั้งหมด5 outlet นะคะของ F&B outlet ที่ดังที่สุดเลยก็คือทาคุมิข้างหลังเราอยู่ข้างหลังเราใช่ถ้าหากว่าหมอกสวยมากมากสวยมากมากนะครับถ้าหากหมอกจะมาทานวันเสาร์ที่ต้องโทรจองล่วงหน้านะคะบางครั้งต้องล่วงหน้า2-3 วันแน่นมากเพราะว่าปลาดิบเราเนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มของคนทานอาหารญี่ปุ่นเลยว่าสดมากเชฟเราจะเลือกปลาเก่งมากนะคะแล้วก็ห้องอาหารจีนห้องอาหารจีนจะอยู่ด้านบนชั้น2ห้องอาหารจีนเนี่ยเรายังไม่ได้รีโนเวทเป็นห้องอาหารเก่าดั้งเดิมอยู่เริ่มมากับโรงแรมเลยเนื่องจากว่าทางโอเนอร์คือคุณดีโลกเนี่ยท่านก็เป็นคออาหารจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีอาหารจีนแคนทิสแบบแท้ดั้งเดิมก็เรียกได้ว่ายังไม่รีโนเวทยังเป็นการตกแต่งในสไตล์จีนแบบเดิมอยู่เพียงแต่ว่าอาหารเนี่ยเราทำให้มันเป็นฟิวชั่นขึ้นครับแล้วก็บาร์ตรงนี้นะคะครอสโรดบาร์ก็ครอสโรดบาร์ก็ทำให้มันดูทันสมัยขึ้นแล้วก็เดิมทีเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบปิดนิดนึงทีนี้เราก็เปิดทำให้พื้นที่มันเปิดขึ้นเพราะนั้นเนี่ยถ้าแขกเราแน่หรือเรามีอีเวนต์บางครั้งมีอีเวนต์แบบมีคอนเสิร์ตเล็กๆอยู่ตรงกลางล็อบบี้อย่างเงี้ยอ๋อทำได้ด้วยเหรอฮะเมื่อสิ้นปีมีตอนคริสต์มาส
เป็นเด็กๆมาร้องเพลงคริสต์มาสนั้นเนี่ยก็แขกก็จะนั่งตรงนี้ได้มองเห็นถึงกันหมดมันจะเน้นโฟลเทชั่นที่ดีขึ้นกว่าเดิมก็เหลืออีก1ห้องอาหารใช่ก็เดลีที่เมื่อกี้นินพูดถึงเดลีแล้วก็ใช่เราย้ายไปอยู่ข้างหน้าก็จะเป็นขายพวกแซนด์วิชขายเค้กขายเบเกอรี่ตั้งแต่ย้ายไปขายดีมากแล้วก็แซนด์วิชเราเพิ่งลอนช์ออกไปเมื่อปลายปีนะคะเป็นคูซีนแซนด์วิชเลยอันนี้ใหญ่มีชีสมีอะไรเนี่ยอร่อยมากขอแนะนำว่าต้องลองก็เรียกได้ว่ามาที่นี่นะครับนอกจากจะได้บรรยากาศของความทันสมัยโมเดิร์นแล้วนะครับอาหารแต่ละร้านนี่เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยโอ้ใช่ค่ะเราแต่ชอบด้านหลังเนี่ยสวยเนาะสวยมากๆเลยนะครับอันนี้เราบอกเขาว่ายังไงครับถึงได้ดีไซน์ออกมาได้แบบเป็นโมเดิร์นมากๆเลยครับพี่ตู่คือจริงๆเนี่ยโจทย์แรกเลยทาคุมิเดิมเราแน่นมากก่อนแล้วก็เดิมมันก็เป็นสไตล์ไม้นะคะแต่มันเก่าละแต่ไม่โมเดิร์นขนาดนี้ไม่ขนาดนี้แล้วก็ไซส์มันเล็กคราวนี้เราก็เลยย้ายลงมาข้างล่างเพราะเราต้องการพื้นที่อ๋อเมื่อก่อนอยู่ข้างบนอืมใช่พอย้ายลงมาเพิ่งย้ายลงมาเมื่อปลายเมื่อเดือนเดซัมเบอร์ปรากฏว่าตอนนี้ก็ไม่พอแล้วเต็มหมดค่ะแต่เราอยากได้พื้นที่ที่ญี่ปุ่นแบบทันสมัยแล้วก็เซิร์ฟฟิ้งเราเป็นคือที่เราดังเนี่ยเพราะเรามี all you can eat ที่เป็นแบบอลาคาร์ทนะคะคือเสิร์ฟไม่ได้ตักเพราะนั้นเป็นเซิร์ฟวิ่งเล็กๆทานได้หลายๆอย่างเราก็อยากจะได้โต๊ะหรือคอนเนอร์ที่เล็กๆเพราะกลุ่มคนสมัยนี้เวลามาทานเนี่ยนักธุรกิจก็จะนั่งกันโต๊ะเล็กๆใช่ครับเราก็อยากได้ซีทติ้งเยอะแล้วก็เรามีห้องให้นะคะในส่วนของห้องไพรเวทเราก็มีที่ให้เพราะนั่นจะจัดประชุมเล็กๆได้ย่อยๆได้เพราะว่าลูกค้ากลุ่มประชุมเราเยอะนอกจากในส่วนของร้านอาหารแล้วนะครับที่ขึ้นชื่ออีกอย่างนึงของเรือของคอร์ดเลยนะฮะนั่นก็คือห้องประชุมใช่แล้วจุดเด่นเป็นยังไงครับพี่ตู่คือห้องประชุมเรามีห้องประชุมทั้งหมด19ห้องนะโอ้ยเยอะมากแล้วก็แล้วเต็มตลอดเวลานะคะลูกค้าเขาเยอะมากเนื่องจากอาหารที่มาซัพพอร์ตห้องประชุมก็โดดเด่นด้วยนะคะแล้วห้องประชุมเรามีไซส์ใหญ่ที่ไม่มีเสาเลยคือซีลิ่งเนี่ยสูง 7.3 เมตรซึ่งถือว่าสูงมากสำหรับห้องประชุมนะคะแล้วก็จุคนได้ถ้าเป็นค็อกเทลก็พันคนโอ้โหเยอะมากใช่ใหญ่มากเพราะนั้นเนี่ยจัดคอนเสิร์ตได้แล้วก็จัดสมมุติว่าเป็นแฟร์เล็กๆอย่างเงี้ยก็ได้เลยลูกค้าจากสิงคโปร์หรือว่าอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าลูกค้ารัฐบาลอย่างธรรมนิติหรืออะไรเงี้ยมาจัดที่นี่ก็คือเป็นประชุมกึ่งแฟร์หน่อยๆอย่างเงี้ยได้เลยใช้ใหญ่มากก็ถือได้ว่าเป็นโรงแรมที่มีขนาดใหญ่มากมีห้องพักทั้งหมดกี่ห้องครับพี่ตู่ห้องพักเนี่ยเรามีทั้งหมด407ห้องเพราะฉะนั้นคือมาประชุมแล้วก็พักที่เนี่ยได้เลยเอาอยู่แบ่งเป็นยังไงบ้างแต่ละไทยห้องที่มีจำนวนห้องเยอะหน่อยเนี่ยนะคะจะมีพวกคลาสสิกมี110ห้องทีเดียว144ห้องนะคะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็น Executive Suite อันนี้จะเป็นระดับผู้บริหารหน่อยพวกเจ้านายพักอีก105ห้องจะอยู่ฟลอร์สูงนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีห้องเพชรดีลักซ์แล้วก็พวกคลับสวีทต่างๆคลับสวีทก็จะมีแบบ1ห้องนอนหรือว่า2ห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะการตกแต่งแต่ละแบบเนี่ยแตกต่างกันยังไงครับพี่ตู่ห้องพักเรายังเป็นแบบเดิมนะคะแต่ว่าเรากำลังจะเปลี่ยนคือเข้าปีนี้ปี13เนี่ยนะคะเรากำลังจะปรับปรุงห้องพักโดยเริ่มจากห้องประเภทคลาสสิกก่อนนะคะก็จะเป็นแบบเขาคือเป็นคล้ายๆเหมือนกับล็อบบี้ใหม่เราเนี้ยก็จะเป็นออกขาวๆโมเดิร์นก็คือห้องพักก็เริ่มจะปรับเป็นโมเดิร์นขึ้นใช่สีก็จะเป็นแบบแนวแบบสมัยใหม่เนี้ยก็คือสีออกขาวๆครีมๆนะคะจอก็จะใช้จอแบนทั้งหมดติดเข้าไปที่กำแพงนั่นก็จะทันสมัยอะค่ะห้องเน้นจะรีโนเวทใหม่หมดเลยใช่หมดเลยค่ะทยอยเริ่มทำที่ห้องคลาสสิกก่อนนะคะแล้วก็เข้าไปเนี่ยข้างในห้องเราก็มีแฟคทอรี่ทุกอย่างมีโต๊ะทำงานให้คือเนื่องจากว่าโรงแรมเราเนี่ยนักธุรกิจมาพักเยอะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องมีโต๊ะทำงานให้ Wi-Fi Connect ทุกห้องครับก็เรียกได้ว่าเมื่อกี้ที่คุยกับพี่ตู่เหมือนที่นี่จะรองรับนักธุรกิจเยอะมากเยอะมากค่ะเยอะมากเนื่องจากว่าอย่างนี้ค่ะโรงแรมที่สมมุติว่าท่านนักธุรกิจโดยเฉพาะที่ลงมาจากสุวรรณภูมิแล้วก็พวกที่มีโรงงานทางไปทางอยุธยาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะชอบค่อนข้างชอบที่นี่ที่เราลองถามลูกค้าเนื่องจากว่ามาถึงนี้มี MRT จอดอยู่ข้างหน้าแล้วก็ไม่ต้องคือไม่อยากเข้าไปในเมืองคือพวกที่อยู่ในเมืองเนี่ยส่วนนึงก็จะเป็นพวกเลเชอร์นะฮะแต่พวกนี้คือเขามาถึงแล้วเขาก็ทำงานเลยแล้วก็หิ้วกระเป๋าเข้ามานอนเสร็จมีประชุมเสร็จกลับไปอยุธยาใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะได้กลุ่มเดินทางสะดวกค่ะเดินทางสะดวกครับพูดถึงสถานที่ใกล้เคียงครับถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวมาที่เรือคอนคอร์ดเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆมีอะไรบ้าง
ก็จริงๆแล้วก็จะมีจตุจักรนะคะที่ทุกคนคงต้องไปอยู่ใกล้ๆตรงนี้ใช่จตุจักรไม่ไกลเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเอสพลานาดมีเซ็นทรัลพระราม9ค่ะเพราะนั้นก็ค่อนข้างครบถ้วนแล้วก็มีสยามนิรมิตนะมีโชว์มีอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างครบก็เรียกได้ว่านักท่องเที่ยวเวลามาพักที่นี่เนี่ยก็สามารถมาช้อปปิ้งได้ด้วยมาท่องเที่ยวได้ด้วยนะครับจุดเด่นที่เรียกได้ว่านักท่องเที่ยวที่มาพักที่เลิศของเกาะแล้วประทับใจฟีดแบ็กเนี่ยหลักๆเป็นอะไรครับพี่ตู่อาหารนี่เป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะอาหารนี้ได้รับเหมือนพี่ตู่จะแบบอาหารได้รับความชมมากคือทีมเชฟเราแล้วเป็นทีมใหม่ทั้งหมดแล้วก็คืออาหารเนี่ยได้รับความชมเยอะจริงๆลูกค้ากลุ่มที่มาจากประชุมก็จะค่อนข้างแฮปปี้กับอาหารเรานะคะส่วนที่สองเนี่ยก็คือโลเคชันนะคะโลเคชันเราค่อนข้างสะดวกมากเพราะว่าจากเอ็กซ์เพรสเวย์เนี่ยจากทางด่วนเนี่ยก็แค่ไม่กี่นาทีนะคะแป๊บเดียวเองอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้แล้วก็MRT ก็สะดวกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นจุดแข็งของเรานะคะนอกจากนั้นเนี่ยคือเรามีห้องจัดเลี้ยงมีห้องประชุมให้ในส่วนของ Executive Club Lounge เนี่ยเรามีห้องประชุมเล็กๆให้ซึ่งตอนนี้เราก็มีแพ็คเกจโปรโมชั่นออกมาให้คือเขาเรียกเหมือนกับว่าฟรีมีตติ้งคือถ้ามาพักกับเราเกิน10ห้องนะคะก็ได้จัดประชุมย่อยฟรีประชุม10คนอะไรเงี้ยที่ชาน Executive Club Lounge เลยI see you standing there on that lawn discount shades store bought tan flip flops and cut off jeansก็เรียกได้ว่าอยู่ใกล้สถานที่ช้อปปิ้งมากๆเลยใช่แล้วยังมีอะไรอีกบ้างครับคือเรามีที่จอดรถที่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลารองรับคนที่มาประชุมเป็นพันเนี่ยได้เพราะว่าเราใช้ที่จอดรถร่วมกันของทางโรงแรมด้วยแล้วก็ใช้ร่วมกับทางเรือทองพอร์ตทาวเวอร์ได้บ้างถ้าเกิดในกรณีที่มันรถเยอะมากนั้นเนี่ยที่จอดรถเราเหลือเฟือนั้นกลุ่มประชุมก็จะชอบนะคะมี Wi-Fi Connect ให้ทั้งหมดทั้งโรงแรมเพราะนั้นเนี่ยก็สะดวกในแง่ของการทำงานแล้วก็ถ้าหากว่าต้องมาพักที่นี่เนี่ยเรามีแฟคทิลิตี้ครบคือมีสปามีฟิตเนสมีสระว่ายน้ำมีซาวน่าข้างในด้วยนะคะครับนอกจากนั้นเนี่ยต้องถามพี่ตู่ต่อนะว่าหลักๆเนี่ยแขกที่มาพักส่วนใหญ่จะเป็นโซนเอเชียหรือว่าโซนยุโรปเป็นหลักเอเชียค่อนข้างเยอะแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยพอเราเริ่มโปรโมททางอินเทอร์เน็ตเยอะเราก็ได้แขกยุโรปเข้ามาบ้างนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยจะเป็นเอเชียเยอะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะเข้ามาดูแลเรื่องของโรงงานเรื่องของพวกนี้ก็จะเป็นสิงคโปร์ไปเลยพวกนี้เยอะค่ะเกาหลีเยอะสถานทูตเกาหลีอยู่ใกล้ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแขกเกาหลีก็จะชอบมาพักที่นี่แล้วเรื่องของการบริการครับเป็นยังไงบ้างของที่นี่เรื่องคือบริการเราก็ต้องเน้นคุณภาพให้ได้ในระดับ5ดาวอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราเหมือนเป็นคอมมิตเมนต์ในการที่เราได้qualify ในระดับ5ดาวเพราะนั้นเนี่ยทั้งในฟอนทั้งพนักงาน F&B นะคะแล้วก็ในส่วนของแบงค์เฟสเนี่ยเราพร้อมเสิร์ฟลูกค้าเต็มที่นะคะเพราะนั้นเนี่ยเรามีการเทรนนิ่งที่หนักมากในระหว่างปีเพื่อที่จะ make sure ว่าคุณภาพของเราเนี่ยถึงในระดับที่ลูกค้าพอใจใช่แล้วก็เรามีการเหมือนกับช็อปคอร์ก็คือmystery call checkโทรเข้ามาเช็คหรือว่าเดิน walk in เข้ามาเช็คเพื่อที่จะดูสแตนดาร์ดวิธีการบริการของลูกค้าว่าถ้าสมมติว่าเขาไม่รู้ว่าเราเป็นคนข้างในเนี่ยค่ะเรามีการจ้างเนาะเช็คแล้วก็ดูมีสกอร์ให้นะคะแล้วก็มีให้เกสเนี่ยกรอกลับมาให้ด้วยเอาละคุณผู้ชมแล้วก็มาถึงช่วงคำถามกันแล้วนะครับคำถามมีอยู่ว่าที่โรงแรมสวิสโซเทลเลอคองคอร์ดนะครับมีการตกแต่งในสไตล์อะไรนะครับใครที่ทราบคำตอบก็รีบส่งคำตอบเข้ามาได้เลยนะครับผ่านทาง Facebook ของทางรายการนะครับทางรายการของเราก็จะมีกิฟต์วอเชอร์มอบให้ด้วยกิฟต์วอเชอร์ในวันนี้คืออะไรครับก็มีเป็นบุฟเฟ่ดินเนอร์นะคะที่ห้องอาหารคอนเทนต์คาเฟ่ซึ่งอลังการดาวร้านดวงมากต้องมาลองชิมลองรับประทานดูนะครับและที่สำคัญถ้าเกิดว่าแฟนๆรายการนะครับอยากจะมาเยี่ยมเยียนที่เรือคองคอร์ดแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ตรงไหนครับพี่โตมาที่ถ้ามาทาง MRT นะคะก็มาสถานีห้วยขวางเลยค่ะนะคะมาถึงลงสถานีห้วยขวางก็ได้หรือว่ามาทางด่วนก็ขับมาทางแยกพระราม9แล้วก็ขับเข้ารัชดาเนี่ยก็ประมาณสัก10นาที15นาทีก็ถึงแล้วค่ะครับมีเว็บไซต์ Facebook อะไรติดต่อได้บ้างได้เลยค่ะเข้าไปที่ swisshotel.com นะคะแล้วก็ Facebook ของเราก็คือ swisshotel.com ได้เลยขึ้นเลยค่ะมีเบอร์โทรศัพท์มั้ยครับค่ะมีค่ะ026942222นะคะครับผมแวะมาเยี่ยมกันได้นะคะครับผมก็สามารถมาเยี่ยมเยียนมาใช้บริการไม่ว่าจะเป็นในส่วนของห้องพักหรือว่าร้านอาหารก็ได้นะครับผมสุดท้ายก่อนจะจากกันไปนะอยากให้พี่ตู่ฝากกับแฟนๆรายการเกี่ยวกับเรือของขวัญอย่างนี้หน่อยครับก็ยังไงนะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ผ่านมาแถวนี้เนี่ยก็อยากให้ลองแวะมา
ทักทายกันหรือไม่ก็ลงมาทานอาหารค่ะอาหารเราอร่อยทุกเอาเลทเลยนะคะถ้ามีโอกาสได้จัดประชุมเนี่ยก็อยากให้ช่วยเหลืออะไรก็คือทางทีมจัดประชุมเราเนี่ยพร้อมที่จะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะครับผมแล้ววันนี้นะครับหมอก็ต้องขอขอบคุณพี่ตู่เป็นอย่างสูงเลยที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณค่ะหมอสวัสดีค่ะเอาละครับคุณชมช่วงนี้ต้องพักกันสักครู่ก่อนนะฮะช่วงต่อไปไปต่อกันเลยกับช่วง Decoration ครับ